เวลาลุงใส่เข้ามาก็ตกคูลงคลองบ้างแล้วขึ้นมาฝั่งเดินทางต่อบ้างคนไหนที่จับทางการอธิบายสิ่งนี้จากลุงออกไม่ได้ไม่เป็นหนึ่งนั้นคือรำคาญสองด่าเมียพ่อลุงออกเพราะฉะนั้นจึงคำว่าสรุปนั้นจึงนำมาไปใช้ทุกครั้งไปนะสรุปเนาะตกลงไม่มีอะไรผิดทั้งหมดแต่ที่ผูก 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นก็ถูกน้อยถูกน้อยไปแล้วกันถูกน้อยไปโอเคนะท่านไหนก็ตามที่ไม่เข้ากรอบในสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะทีนี้ที่ท่านพิมพ์มานะครับต้องรู้ตัวเองนะทีนี้ใช่ไหมครับใช่นะนี่ก็คือสิ่งที่อย่าลืมนะว่าบางครั้งก่อนหน้านู้นผมบอกว่ารายการประชาชีวิตตอนที่ผมทำรายการวิทยุนะผมบอกว่าเลยประกาศเลยรายการประชาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเห็นไหมครับพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติร่วมกันนั่นคือคอนเซปต์ไอเดียนะของรายการวิทยุโอเคนะมาถึงตอนนี้เวลานี้มันเป็นรายการเฟซเนี่ยเฟซสดจริงๆทั้งยูทูบทั้งเฟซมันก็จะออกมาในรูปแบบว่าอะไรล่ะปัจจุบันรายการบ้านเราทีวีเนี่ยเป็นสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์คิดยังไงนี่เป็นต้นก็เป็นการศึกษาแหละศึกษานะรายการนี้มีจุดหมายเพื่อการศึกษาพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่อธิบายเห็นไหมครับคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้าใจเรื่องใหม่ที่ลุงกำลังเสริมสนเนี่ยจำมาเยอะต่อเยอะนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต่อไปตามนัยยะที่ว่านี้เห็นไหมแล้วก็มนุษย์พัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามที่เข้าใจอย่างก่อนเมื่อกี้เนี่ยครับที่ผ่านมาผมก็บอกเป็นพันธุ์สุดท้ายเข้าถึงก่อนอรหันต์เดินดินทันทีเลยอย่างเงี้ยอะไรทํานองนั้นดูสิครับค่อยๆสังเกตครับภาษาเหล่านี้นะฮะไหวนะครับงั้นก็ถือโอกาสต่อไปว่าพอเวลาสรุปแล้วก็อย่างที่ว่ามาทั้งหมดโลกใบนี้เป็นของตัวเองนะครับมันก็เหมือนตัวเรานะครับเราก็โลกเรานั้นเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้อัตหิอานัตโนตอัตหิอัตโนนาโถมันแปลงจริงคืออะไรส่วนมากก็ได้แต่ภาษาจำตนแลตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแลภาษาเก่าๆที่ถูกต้องที่สุดอัตหิอัตโนนาโถถ้าให้ลุงแปลนะถูกต้องตรงที่สุดคือตนรู้ตนตนเข้าใจตนตนพึ่งตนเองได้ทั้งหมดทั้งมวลในทางโลกว่าด้วยทางของอยู่ของกินของใช้ของเก็บทางโลกนี่แหละครับคำว่าอัตหิอัตโนนาโถมันแปลว่าความเป็นอย่างนี้โดยความรวมนะพึ่งตัวเองได้ทั้งหมดทั้งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบข่าวไหมนี่คือทางโลกโลกแต่ถ้าหากว่าไปต่อรู้ตนเข้าใจเองเห็นตนจนหมดตนตัวนี้นั่นคือหลุดเข้าไปทางพระธรรมเลยจบข่าวชาติสุดท้ายเลยเห็นไหมครับมันมีสองขยักนี่ไหมนี่ลุงออกลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กบ้านหัวใจและหรืออุปโลกเองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงเล่าให้ฟังแปลว่ารู้แล้วจึงมาบอกผ่านจอนี่นะครับชัดไหมครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องราวของท่านที่จะประมวลเองบ้างประมาณนะครับแล้วก็จะให้เป็นตัวของตนเองชัดเจนเราจะลืมสาธุแหละถ้าเข้าใจเราจะลืมสาธุนะ ก็หวังว่าคงจะสุดท้ายก็โลกส่วนโลกดวงที่ส่วนดวงอาทิตย์เห็นไหมครับ
นะเมื่อกี้ลืมบอกว่ามันจะอันนี้มันฟิวชั่นถ้าหากว่าดวงอาทิตย์มันทำหน้าที่เดี๋ยวนะฟิวชั่นโลกก็คือฟิวชั่นนั่นเองครับผมฝั่งโลกจะฟิวชั่นคือมันจะตรงข้ามกันง่ายๆผมเขียนตรงนี้ก็ได้ดวงอาทิตย์กับโลกนะครับเขียนดูตรงนี้ก็ได้คำว่าฟิวชั่นฟิวชั่นนะครับนี่ดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์นี่คือโลกถ้าโลกถ้าบอกก็ฟิวชั่นนะฟิวชั่นนะฟิวชั่นนะมันจะพูดฝั่งนี้ก็ได้ฟิวชั่นเนี่ยไม่มีปัญหานี่ก็คือถ้าไปเงี้ยฟิวชั่นเนี่ยใช่ไหมถ้าฝั่งดวงอาทิตย์ฝั่งดวงอาทิตย์ฟิวชั่นถ้ามายืนพูดฝั่งดวงอาทิตย์เงี้ยมันก็คือดูดมาฟิวชั่นใช่ไหมถ้ามายืนฝั่งโลกก็คือผลักไปก็คือฟิวชั่นเห็นไหมครับแค่นี้เองถ้าอธิบายผ่านฟิวชั่นฟิวชั่นงั้นตัวนี้ก็เป็นฟิวชั่นพูดฝั่งนี้นะครับถ้าเอาโลกเป็นหลักก็เป็นฟิวชั่นแต่ด้วยเนื้อแท้เอาโลกเป็นหลักไม่ได้นะครับมาโดยพลังจริงๆเนี่ยต้องเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จึงเป็นฟิวชั่นนะครับถ้าตามลูกศรนะครับจริงๆบอกกันเลยนะฮะดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับจำด้วยครับดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับดวงอาทิตย์แค่กระพริบนะฮะแค่กระพริบดวงอาทิตย์เนี่ยแค่กระพริบนะครับกระพริบย้ำดวงอาทิตย์แค่กระพริบถ้าหากว่าผมทำมืออย่างนี้โปะมันจะเป็นฟิวชั่นแปลว่าผลักถ้าหูบเข้ามันก็แปลว่าดูดก็เป็นฟิวชั่นนะโลกนี้ก็หัวก็หมุนทันทีหรืออะไรล่ะครับนี่คือพลังงานครับครับพลังงานนี่คือพลังงานไม่มีสิทธินับได้เลยครับดวงอาทิตย์ตรงนี้นะดวงอาทิตย์อย่าลืมนะดวงอาทิตย์เนี่ยมีคำว่า pure energy นะครับในดวงอาทิตย์ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์เอามาจากตำรามาให้ดูลุงเนี่ยพูดกับมันนานแล้วตำรายืนยันยังได้ด้วยเอาป่ะรู้สักหน่อยไหมดูสักหน่อยนะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะว่าลุงออกมันคิกก๊อกไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูสักหน่อยใจเย็นใจเย็นปึ๊บใจเย็นใจเย็นอยู่ตรงไหนเนาะงานเนี้ยมันเยอะเหลือเกินหนังสือนี่กองเต็มอีกหน่อยใส่รถไฟได้หรอกหนังสือนี่ต้องใส่รถ10ล้อไว้หนังสือนี่ต้องใส่รถ10ล้อไว้หนังสือนี่ต้องใส่รถ10ล้อไว้หนังสือนี่มันเยอะเหลือเกินไม่รู้อยู่เล่มไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่เล่มนี้นะมั้งซื้อมันเยอะเหลือเกินเอาของจริงหาเล่มไม่เจอเอาไม่เล่มนี้ก็เล่มนี้แล้ววะใจเอ๋ทีเว้ยเวลาจะต้องการแล้วลุงนี่ในดวงอาทิตย์นะฮะมันมีอะไรก็แน่ดวงอาทิตย์มันจะได้รู้สักทีหนึ่งเอาละเริ่มละเห็นละมาละเห็นมาเนี่ยมาเลเซียจะรู้เรื่องว่าพีโอเนจีมาเนี่ยเห็นไหมมาละมาเนี่ยนี่คือพีโอเนจีอะไรอย่างนี้อ่านชัดๆเนี่ยพีโอเนจีมันอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นี่นะครับให้รู้สมังลุงเนี่ยพูดกับมันนานแสนนานนะให้รู้ไว้ดวงอาทิตย์ดวงนี้พูดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกในนี้นะฮะโอ้โหแกนกลางดวงอาทิตย์
ก็ต้องพูดว่าศูนย์กลางมันจะพูดแกนกลางไม่ได้ถ้าแกนกลางเหมือนกับแกนกลางเนี่ยแกนโลกนี้ได้นี่แกนโลกนี้ได้นี่แกนโลกเนี่ยอย่างนี้แกนโลกเนี่ยได้คำว่าแกนโลกเนี่ยพอได้เพราะมันจะเป็นแม่เหล็กให้เห็นชัดๆนะครับแต่ดวงอาทิตย์จะใช้ว่าแกนไม่ได้ศูนย์กลางอะได้นะครับแต่ว่าโลกนี้เป็นแกนได้นี่ตัวแกนโลกนี้เป็นแกนได้ถ้าดวงอาทิตย์เป็นแกนไม่ได้เพราะมันไม่ได้หมุนรอบตัวเองโลกนี้หมุนรอบตัวเองมันแกนเนี่ยครับมันจะต่างกันตรงเนี้ยโอเคไหมโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองมันจึงมีแกนมีคอมีแกนนะครับส่วนดวงอาทิตย์มันไม่ได้หมุนรอบตัวเองมันเป็นเพียงแค่พริบเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าบอกเป็นน้ำหนักด้วยนะสี่มิลเลียนตันสี่ล้านตันมิลเลียนบิลเลียนบิลเลียนเป็นพันล้านมิลเลียนโอ้ยมันเอาในมาชั่งอยากจะรู้นักไปชั่งดวงอาทิตย์ได้ยังไงนึกว่าลุงหงอกเชื่อมันเลยเนี่ยไม่มีทางเชื่อมันหรอกลุงหงอกไม่เคยเชื่อมันนะวิทยาศาสตร์ให้ดูไว้แต่โอเคเมื่อเวลาเขาอ้างถึงว่าเพียวนิจี้นะครับในแกนกลางเนี่ยในศูนย์กลางนี่เป็นเพียวนี่มันก็ตรงกับลุงหงอกที่เคยพูดเอาไว้ในเพียวนิจี้ไหมครับเห็นหรือยังเป๊ะเลยนะเขียนไว้ชัดๆเนี่ยครับนั่นแหละก็คือเรื่องของฝรั่งเข้าใจไหมครับแต่เรื่องจิตเหนือก็ได้เยอะแต่เรื่องจิตเขาไม่ได้เราได้เรื่องจิตเราเป็นสิทธาถาคตทุกอย่างดีไม่ละเพ่แต่ดีก็พยักหน้ามันก็จบก็มีอยู่แค่นั้นเองจะมีอะไรโอ้ยหอบหนังสือพวกนี้ไม่ไหวลุงก็จะ ซื้อจากอเมริกานั่นเนี่ยไปคราวนู้นหอบมาตั้งเยอะตั้งแยะจนกระทั่งเครื่องบินเขาไม่ให้ขึ้นก็ในงานน้ำหนักน้ำหนักเกินจ่ายค่าเกินแล้วก็เท่าไหร่แล้วดียังเป็นการบินไทยคุยกันรู้เรื่องตรงนี้แค่นี้ครับถ้าพูดถึงว่าฟิวชั่นเข้ามาประกอบกันระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาละแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนเอาละพอนะวันนี้เหนื่อยไหมเนี่ยใช้ได้อยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วพี่ก็นะลุงก็มั่วไปงั้นแหละไม่ได้ทำอะไรเพื่อแข่งกับใครหรอกที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ไปแย่งกับปริญญาใครหรอกที่ว่า ไม่ได้ไปแย่งกับปริญญาใครหรอกไม่ได้ไปแย่งกับด็อกเตอร์ใครหรอกนะครับแล้วก็มาตามอ้าวต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบเลยไหมครับเชิญเลยครับเป็นคำถามและคำตอบเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้าคนตอบอย่างอื่นก็ถือว่านอกนะครับก็ประมวลเองด้วยครับผมก็พยายามตอบในเนื้อที่มันเป็นโคประเด็นกันได้ตอบในอธิบายในเชิงตอบเพราะว่าลุงเป็นคนตั้งคำถามโอเคครูตั้งคำถามมาให้นักเรียนตอบครูต้องอธิบายได้ใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นครูได้อะไม่ใช่ถามทิ้งน้ำทิ้งท่าใช่ไหมอธิบายแล้วก็พอที่จะไปกันได้ไหมโอเคไหมครับก็มาปรับความเข้าใจนั่นเองมันเข้าใจหลายหลากมากกว่ามนุษย์มันจะเข้าใจเหมือนกันไม่ได้หรอกนะครับบอกให้ทราบไว้เข้าใจให้ตรงกันน้อยมากก็เพราะความเข้าใจไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นก็เพราะความเข้าใจโดยการผ่านภาษาไม่ตรงกันมันจึงเกิดการทะเลาะกันใช่ไหมครับแต่ทะเลาะกันบนถนนนอกถนนอะไรต่างๆทั้งนั้นแหละครับนั่นขอให้เขาให้ถือว่าเป็นปกติธรรมดาของชาวโลกมนุษย์โลกยกเว้นพระอรหันต์เขาจะไม่ทะเลาะกับใครนึกออกไหมครับพระอรหันต์เขาจะไม่ทะเลาะกับใครเขาจะไม่ท้าตีท้าต่อยใครโอเคไหมก็ไม่ไปด่าเมียพ่อใครประมาณนั้นโอเคไหมนะพระอรหันต์ท่านไม่โดยเนื้อแท้เขาก็ไม่ใช่ภาษาที่มันฟังไม่ได้นะเพราะภาษามันเป็นวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมครับใช่นะแต่งตัวเป็นวัฒนธรรมที่ดี
แต่ภาษาไม่ใช่วัฒนธรรมมันก็ไปกันด้วยไม่ได้อย่างลุงแต่งภาษาอย่างเงี้ยภาษาไม่ต้องใช้วัฒนธรรมยังไหวเพราะว่าแต่งตัวแบบคิดก๊อกไงใช่ไหมล่ะใช้ภาษาแบบสุริสุร่ายได้หมดแหละมันตรงกับตามบุคลิกโอเคไหมก็ลองเข้าใจสิครับลองหัดเป็นคนวิเคราะห์หลานพวกนี้บ้างผมว่านะจริงอยู่ทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งสมมติมันจริงอยู่นะไม่เถียงนะครับมนุษย์คือมนุษย์อ่ะเห็นไหมครับใจนะมันต้องแยกเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะโอเคเนาะความร้อนจากดวงอาทิตย์มาจากไหนคารุงความร้อนจากดวงอาทิตย์มันเป็นปฏิกิริยาที่เขาว่าเนี่ยในดวงอาทิตย์มันจะมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับเขาว่าแต่ลุงว่ามันมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนแล้วก็มีคาร์บอนนี่ภาษาลุง3คำครับทีนี้มันมาจากไหนเนี่ยตรงนี้ล่ะโอ้โหความร้อนมาจากบิ๊กแบงนู่นเลยครับในสภาวะนั้นมันเกิดเขาเรียกว่าทุกขังภาษาพุทธะเรียกว่าซัฟเฟอร์เหรอทุกขังซัฟเฟอร์จริงๆภาษาที่มันถูกต้องคือซิงคูลาริตี้มันคือมันขยำขยี้อย่างเงี้ยนะพอเกิดซึ่งแล้วมันทนไม่ได้ก็คริสิสก็คือแตกเปรี้ยงเนี่ยก็เลยการบิ๊กแบงเป็นบิ๊กแบงนั้นดวงอาทิตย์มันทำงานแบบอะไรเนี่ยซิงคูลาริตี้แบบนี้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรกับอะไรล่ะไฮโดรเจนกับคาร์บอนนั่นแหละครับคาร์บอนคือเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือเพลิงออกซิเจนคือทำให้เพลิงติดต่อเนื่องทำให้ความร้อนติดต่อเนื่องเห็นไหมในภาษาลุงสำหรับดวงอาทิตย์นะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข็ดอินทูเอาก็ภาษาลุงนะเพราะมันลุงไปอ้างอื่นลุงก็ไปตามเขาว่าไปตามเขาไปทำไมไอ้เขาคือวิทยาศาสตร์ตามเขาเราก็โง่สิใช่ไหมครับงั้นจะบอกว่าสิทธัตถะได้ไงวะใช่ป่ะสิทธัตถะท่านมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเองเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ตามเขาทำแมวทำไมงั้นก็เสียชื่อลูกเขยกำนันหมด ใช่ไหมฮะก็ต้องยืนพื้นของเราแหละก็ต้องตามแนวทางของเราเห็นไหมครับหรือจะให้ลุงว่าไงหรือจะให้ลุงเป็นขี้หมาลอยตามน้ำงั้นเหรอโอ้ยอย่างนั้นโลกมันก็ไม่ไปไหนสิครับให้เป็นขี้หมาร้อยตามน้ำไม่ไหวแล้วครับนั้นสิ่งที่รู้จะรู้มาทำไมทั้งนั้นรู้แล้วไม่บอกใครรู้ไปทำแมวทำไมทีเนี้ยรู้แล้วก็ต้องเล่าให้กันละกันฟังดีนะยุคนี้มันผ่านจอได้ใช่ไหมบ้านท่านบ้านผมโอ้โหมันสุดยอดตรงนี้ครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่เลยขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะครับถ้าไวรัสโคโรนามานั่งฟังตรงนี้นะเดี๋ยวไวรัสโคโรนามันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสภาพมันไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่นู่นนะจริงๆนี่ไม่พูดเล่นว่าโควิดหน้าเนี่ยภาษาลุงลุงก็ไม่กลัวมันไงก็ลุงรู้มันไม่กลัวมันทำไมล่ะโอเคก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูแปลว่าอะไรเข้าใจเข้าใจอย่างลึกซึ้งเก็ตมันแค่รู้into มันแทงไปในขั้วหัวใจนะ into get into แทงไปในขั้วหัวใจนะเข้าหูสู่ขั้วหัวใจนะ get into พอไหวไหมครับยัดด้วยภาษาครับจับยัดด้วยภาษานั่นแน่เพิ่งเข้าใจคำว่าอุเบกขาคุณไมจียินดีครับยินดีเมื่อกี้ผมทักไว้ก่อนแล้วคุณมาจีบอกว่าพิชชั่นใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมผ่านๆแล้วก็ไม่ค่อยได้จำเท่ากับตลายหรอกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำเท่ากับตลายนะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่รู้จำไว้ทำไมหัวมันเยอะเหลือเกินเอาแค่รู้เรื่องก็แย่ๆไปแล้ว ไปจำอยู่ก็หนักคอสิครับ รู้ก็แย่อยู่แล้วครับจะให้จำอีกเหรอโอ้ยใช้บันทึกอีกมันก็ไม่ไหวแล้วจ้าโอเคยินดีด้วยทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะวันนี้พอไหมไปดื้อดีไหมวันนี้ครับสมควรแก่เวลานะ
ขออนุญาตไปดื้อๆนะไม่มีคำถามคำตอบนะครับขอเถอะวันนี้ขอเถอะเพราะว่าเยอะนะวันนี้ผมให้เยอะเยอะมากๆนะครับทางฝั่งผมพูดอย่าคิดว่าผมไม่คิดนะให้รู้ว่าไม่ใช่ไม่ใคร่ครวญนะครับเพราะว่ามันจะผิดไม่ได้เลยนะครับยิ่งขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาเนี่ยมันผิดไม่ได้เลยมันจารึกไงเคยอ่านเจอว่ามีจิตวิญญาณลำดับต้นๆอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ลุงมีความเห็นว่ายังไงเนาะโอ้ยไผ่น้อยเป็นคนพูดคำนี้ไผ่น้อยเป็นคนพูดคำนี้ไม่ใกล้น่าจะขออนุญาตโน้มคอเลยโน้มคอมาทำอะไรตีเขาแล้วครับโน้มคอมาตีเขาฟังให้ดีนะครับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยที่รู้จักกันมาเนี่ยก็คือมนุษย์โลกไปเนี่ยที่พูดกันเนี่ยใช่ไหมครับพูดในโลกก็อยู่ในโลกเนี่ยครับก็วนอยู่ในโลกไม่ไปเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์สักหน่อยนึงใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าไปเกี่ยวดวงอาทิตย์ก็ไม่เกี่ยวแบบไหนเลยเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยลุงพูดเกี่ยวข้องกับทางด้านดวงอาทิตย์ไปเนี่ยแล้วมีอะไรทีเนี่ยมีเอ้ยมีก็แล้วบอกว่ามีก็แล้วกันนะเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์มีก็แล้วกันอะไรจะเอาเสียงมาเหรอว่าจะไปโดดๆนะวันนี้ขออนุญาตไปแบบอะไรขอหักพระได้หัวเขาสักวันไม่ได้เหรอนะๆขออนุญาตนะขอหักด้ามพระด้วยหัวเขาดื้อๆสิท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะรู้สึกอย่างไรนะมันปรับเปลี่ยนความรู้สึกหน่อยเนาะเสียดายอ้าวนั่นมันคุณพุ่มพวงอย่าเสียดายไม่ใช่พุ่มพวงนั่งพูดนี่คือไกรสอนนะโทไว้นั่งพูดอยู่นี่คือไกรสอนนะพุ่มพวงมันต้องเสียดายหรอกว่าไปโน่นคำนี้หมายความว่าไงรู้ไหมล่ะใครเคยฟังเพลงพุ่มพวงเขาร้องเอาไหมจะบอกชื่อเพลงแล้วไปกดฟังเอาเองนะทีเนี้ยไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะพาไปนู่นนี่นั่น อีกครั้งหนึ่งฮะเคยอ่านเจอว่าอ๋อมีคนเขาเขียนแปลว่าดูเข้ามาเนาะเขาว่าอ่านแปลว่าดูนะไปดูมาไปฟังมาไปฟังมาอย่างนั้นไปเห็นมาอย่างนั้นเห็นอ่านคือการมองเห็นนะเอามาไปเห็นมาก็แล้วกันไปเห็นมาก็แล้วกันเคยอ่านเจอว่าแปลว่าไปเห็นมานะเห็นตัวหนังสือเนาะ ไปอ่านเจอว่ามีจิตวิญญาณลำดับต้นๆอยู่ในดวงอาทิตย์พัทโธผิดอย่างหนักเลยถ้าบอกว่าจิตวิญญาณอยู่บอกว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้แก่นของดวงอาทิตย์ต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่บริสุทธิ์โดนเผาแน่นอน โอเคนะครับต้องไปรู้สิ่งนั้นโดยที่ไม่ไร้ตัวตนนะครับจะรู้มีตัวตนในจบเลยครับถ้ามีตัวตนมีร่างกายอย่างนี้ดีกว่าคำว่าตัวตนคือร่างกายโดนดวงอาทิตย์เผาหมดไม่มีเหลือดังนั้นพวกนี้ก็จะไปด้วยจิตเขาจะรู้ได้โดยจิตเข้าถึงด้วยจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นย้ำเป็นครั้งที่105จิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสื่อสารศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ได้จบไหมครับลุงบอกว่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงกับหนังสือที่ลุงเอามาให้ดูเมื่อกี้นี้หน่อยครับแต่เวลาเขาอธิบายเขาอธิบายต่างจากลุงนะรู้ไว้แต่เห็นว่ามันเขาคิมว่าเพียวดูจี้เอาไว้ก็ยิงอะไรแสงไปศูนย์กลางมันก็ตรงกันก็แค่นั้นเองรู้แค่นั้นนะก็แปลว่าเขาก็รู้เหมือนกันนะเพราะเขาเป็นคนพูดเอาไว้แต่ที่เขาบอกว่าน้ำหนัก4 ล้านตันเดียวนะอันนี้ผมไม่รับอยู่แล้วนะครับมันจะไปช่างยังไงจะรู้นะมันช่างวิธีไหนวะเนี่ยวิทยาศาสตร์มันก็มั่วใช่เปล่าโคตรมั่วอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยทุกวันนี้ยังบอกว่าก็ยังบอกว่าเอกภพขยายตัวอยู่นะโอ้ยมันหดตัวมาตั้งเท่ากับเท่าไรแล้วนะครับลุงจะอธิบายเรื่องของโลกใบนี้หดตัวให้ดูนะครับอธิบายได้เยอะแยะมากมายกายกองด้วยอ้างถึงนิดหน่อยเองไม่มีปัญหาโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับหลายท่านหลายคนเนาะ
ลุงก็ให้ความเห็นไปพอสมควรมากกว่านั้นก็จะกลายเป็นยกตนของท่านมันก็ไม่ใช่เหมาะมันก็ไม่เหมาะสำหรับลุงนะครับลุงไม่ได้สร้างตัวคล้ายๆกับว่าไม่ได้สร้างตัวอะไรต่างๆมาเพื่อเหยียบอะไรยกตนของท่านมาเขาเรียกสมนุนเขาบอกเหยียบบ่าใครขึ้นมาไม่เอานะเหยียบบ่าเหยียบหัวใครขึ้นไม่เอาครับอันนี้ไม่ชอบอยู่แล้วลักษณะงั้นนะครับการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะครับใช่นะครับคืนนี้ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากคำพูดของหลวงอย่างนี้สิมันต้องอย่างนั้นสิครับคุณปริศราได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากภาษานี่สิครับนี่ๆๆเก็ทเลยนี่ๆๆนี่ๆๆนี่เนี่ยคือใช่ครับนะขอยกให้2นิ้วนะหรือใครจะทิ่มมางี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกทิ่มมาเยอะๆหลังๆไม่ค่อยมีนะทิ่มหัวมือลงไม่ค่อยมีแต่ก่อนได้มีเยอะก็ท่านฟังผมหน่อยเดียวเองไม่เข้าใจก็ทิ้งทวนประมาณนั้นครับใช่ไหมครับพอเข้าใจแล้วก็จะตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยหัวมีมือทึมที่ไม่ค่อยเห็นนะครับครับแต่ก่อนก็มีเยอะมีบ่อยก็เป็นของธรรมดาพวกนี้การที่ไม่รู้ไม่เข้าใจกันหลักกันเนี่ยมันก็เป็นของปกติมนุษย์โลกนะครับยกเว้นอรหันต์นะอรหันต์นูนนะครับยกเว้นอันเดียวนะครับพระโสดาอย่างนี้ไม่ยกเว้นนะต้องอรหันต์นะครับนี่ไหมใช่นะไม่มีผมก็ไม่มือทิ่มเลยสังเกตมาเนี่ยก็ผมสังเกตมาตลอดนะครับก็มันอยู่หน้าเฟซลุงทำไมจะไม่รู้เนาะโอเควันนี้ขออนุญาตไปแบบดื้อดีกว่าเนาะนะพรุ่งนี้ก็ปกติธรรมดามนุษย์เรามันต้องมีเรี่ยวแรงแข็งขันมันต้องทำอะไรเพื่อประกอบอาชีพเพื่อได้มาซึ่งการอยู่การกินของอยู่ของกินของใช้ถึงไม่มีของเก็บก็ขอให้มีของใช้ได้รับความสะดวกสบายสมควรแก่กรณีใช่ไหมครับถึงไม่มีของเก็บก็ของอยู่ของกินของใช้เนี่ยนะให้รับความสะดวกสบายนะตามสมควรตามวิทยาฐานะประมาณนั้นครับโอเคนะก็ต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ลุงก็ภาวนาไว้ทุกครั้งเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นใครก็ได้นะครับไม่อยากจะให้ตกหล่นไปจากสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องของต้นทุนของชีวิตใช่ไหมครับย้ำเป็นต้นทุนของชีวิตส่วนที่มันจะเกินทุนชีวิตก็คือเหลือขอเหลือพอเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอเคนะก็อนุโมทนาสาธุทุกท่านที่มีอยู่ในฐานะที่นอกจากพอกินพอใช้ก็ยังเหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเดี๋ยวพอด้วยนะจะเหลือเท่าไหร่ยิ่งเยอะยิ่งดีครับนะอย่าไปปฏิเสธคำว่าเหลือนะครับมันถึงโอกาสถึงจังหวะขอให้สู้คิดไม่หมดก็คิดไม่นานเอาไว้ทำไปแต่ครับเรียกแรงขันลุงไม่มีลุงก็พยายามจะให้โดยการผ่านภาษาผ่านอากัปปิยาอยู่แล้วแหละแต่ทั้งหมดนั้นอย่าวิตกอกกระเพื่อมกับเรื่องของไวรัสโคโรนามากจนเกินไปจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นนี้ไม่ได้เด็ดขาดอันตรายมากนะครับมันจะบั่นทอนไปเสียทั้งหมดนะลุงเนี่ยไม่กลัวแน่นอนนะครับ 100% ด้วยนะลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดซึ่งซ้ำไปในส่วนตัวลุงนะไม่ยอมรับเด็ดขาดแม้ทั้งเอดลุงก็ไม่ยอมรับว่ามันโรคติดต่อนะตั้งนานแล้วนะครับเห็นไหมมาจากไหนมาจากองค์การอนามัยโลกนะสมเข้ามาโอ้โหหนักข้อประมาณ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวบ้านแตกแสลกมาคราวนี้บ้านแตกแสลกมากกว่าโคโรนาเอ้าเห็นไหมครับโคโรนาเนี่ยหนักกว่าเอดนะครับเป็นเรื่องของอะไรโอ้โหมันทั้งโลกเลยใช่ไหมครับหนักกว่าเยอะด้วยครับเอดมันยังไม่กระทบกระเทือนทางด้านเศรษฐกิจเห็นไหมฮะผมว่ามันใส่เรื่องใส่รามาทั้งหมดผมว่ายืนยันว่าลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดว่า HIV/AIDS IV คือไวรัสนั่นแหละจะหนีไปไหนนะเขาว่าติดต่อทั้งโลกผมลุงบอกว่าไม่ใช่แน่นอนท้าด้วยเอาท้ายังไงเขาบอกว่าติดจากเลือดติดจากเพศใช่ไหมติดจากเพศใช่ไหม
ก็เอาเพศมาสิเอานี่ทำยังไงกับเพศจะรู้นักติดจากเลือดใช่ไหมคนบอกว่าติดเลือดแล้วก็มาเอาชีวิตมันเดิมพันเอามันทั้งหูมาเดิมพันเลยนี่จริงไหมเอาทั้งกระทรวงมาเลยวิธีการมันติดจากเลือดจริงหรือเปล่าเอาเลือดคนที่เป็นเอชมาฉีดใส่ลุงงอกไปเลยบอกด้วยนะจะตายวันไหนไม่บอกไม่ได้ก็ตามอัดทั้งโคตรทั้งองมันต้องท้ากลับอย่างนี้นะมั้งนี่ก็เหมือนกันไวรัสโคโรนาเหมือนกันเนี่ยสำหรับตัวลุงนะเอาเธอส่วนทางท่านในกรอบอะไรต่างทางราชการก็ต้องปฏิบัติตามเราคือมนุษย์คือสัตว์สังคมอย่าดื้อแพ่งทางสังคมมันก็ไม่ได้ขอให้เป็นประเจกบุคคลก็แล้วกันในส่วนที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลานี้โอเคไหมครับนะลุงบอกว่าถ้ามันกลัวทั้งโลกมันก็ตายสิครับทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องไม่มีบุคคลที่ไม่กลัวอย่างลุงก็ไม่กลัวอยู่แล้วเห็นไหมครับท้ามันด้วยมันจะข้ามบนรถไฟไวรัสโคโรนาจะโดนนะใส่แก้วไม่กินเดี๋ยวนี้สิมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาหุยมานั่งขี้คุยใช่ไหมใช่ป่ะพี่ลุงว่างโอเคไปแล้วขอให้ประกอบสมาชิกชอบตามปกติพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็เหลือขอแล้วพอแล้วกันนะอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้อย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้นะครับงับอากาศนะละเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองโอเคไหมเพื่อรักษาตัวเราเองแล้วป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นป้องกันเราต้องคิดในทางป้องกันโอเคไหมครับป้องกันต้องมีความคิดโดยไม่ใช่ป้องกันในรูปแบบที่ใส่ปิดปากปิดจมูกนะป้องกันที่ว่าต้องฝึกภายในของเราให้มีพลังมันจะป้องกันของมันได้โดยการสร้างภูมิต้านทานที่ว่าโอเคไหมครับไม่ต้องออกวิ่งหัวแตกหัวแตนหรอกครับเขาจะกระโดดอยู่ทุกที่ยังได้ด้วยเข้าใจอย่างงานประกาศที่มีจังหวัดจากคนตามสไตล์เต้นแมนเขาไว้นะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะครับที่ว่าเนี่ยผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะก็อยู่แล้วก็เป็นหมู่คณะใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะของดีทำไปเถอะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอากาศก็เป็นของฟรีใช่ป่ะน้ำก็เป็นของฟรีน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาผักผลไม้เป็นยาหมดใช่ไหมกุ้งของไม้ปูปลาก็เป็นยาหมดแหละรักษาตัวเรานะส่วนที่เขาว่ายายานั่นนะมันเป็นพิษเคมีเป็นพิษพูดเมื่อไหร่ลุงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเอาป่ะใช่ไหมใช่ไหมแมนบอห่วยถ้าใช่เขาไปจ้างหน้ามันก็จบ ว่าไปโน่น พูดจังว่าควบคุมอะไรต่างๆนะเอาก็เชิญชวนที่ว่าเนี่ยเชิญชวนให้คิดในกรอบอ้างอิงที่ว่านี่พอไหวไหมถ้าไหวมันก็ไปต่อได้ชีวิตก็แค่นั้นเองนึกจะให้ว่าไงทีเนี้ยโอเคนะก็หวังเป็นเช่นนั้นแหละครับนะแล้วก็จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่แรกครับเนาะก่อนจากกันสุขเถอสุขเถอชาวประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าคนเกินบ้าก็พูดอย่างนี้แหละขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงไหนมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูทแธงกิ้วเวรี่บิ๊กจบข่าว